ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและก็กราบนมัสการพระเถรานุเถระรวมทั้งสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศทุกคนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV นะคะจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะวันนี้จะเจอกันในวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561นะคะจะเจอกัน 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะไปรีลันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงเวลา 20:00 ถึง 23:00 ของวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะอยู่กับดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรค่ะและผมไพฑูรย์ศรีโฮงครับคุณผู้ชมครับในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลครับก็จะเห็นคนไทยทั้งประเทศร่วมกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีกับวันมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศนะครับคือเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนะครับวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่ว่าทั้งเดือนเนี่ยก็จะเห็นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยใส่เสื้อเหลืองสวมใส่เสื้อเหลืองกันนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลที่โดยเฉพาะเราสองคนวันนี้ก็มาในชุดสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมสีเหลืองเนี่ยมันก็จะมีสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มหลายคนบอกว่าจะมีสีเหลืองอ่อนๆได้ไหมได้แต่ขอให้อยู่ในสโคปของการใส่สีเหลืองนะคะจะเข้มก็ได้จะเข้มจะอ่อนได้ฮะอย่างดิฉันเนี่ยวันนี้มาแบบสีเหลืองโทนเข้มนิดนึงนะคะอย่างพี่ไพฑูรย์ก็จะสีเหลืองอ่อนอ่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่ได้แจกมาจากอีแกนด้วยคือใส่ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงร.9ของเรานะครับซึ่งก็พระองค์ท่านเนี่ยประสูติในวันจันทร์เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ประสูติตรงกับวันจันทร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสีเหลืองที่เราใช้กันมาแล้ว2รัชกาลเลยครับ2รัชกาลนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสื้อสีเหลืองเนี่ยในท้องตลาดขายดีมากๆนะคะคุณผู้ชมไปที่ไหนก็เห็นสีเหลืองนะใช่วางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคือซื้อปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมคะสามารถใช้ได้ปีถัดไปได้อีกนะคือไม่ได้แบบใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วไงแล้วสีเหลืองเนี่ยใช้ได้ทุกโอกาสนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ไปเห็นที่ตลาดอ่ะโอ้โหเหลืองอล่ามก็ดูแต่ฉากของเราก็เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะใช่ฉากสีเหลืองแล้วก็ซึ่งก็สีเหลืองในความหมายหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาใช่ค่ะพระท่านก็จีวรก็เป็นสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็พูดในเรื่องของวันมหามงคลแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมก็ยังเป็นเดือนมหามงคลยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาโลกก็คือวันเข้าพรรษามีวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมพอถัดจากนั้นไป1วันก็คือวันที่30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็เดือนนี้มีเรื่องที่เป็นมงคลและเรื่องที่น่ายินดีมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่น่ายินดีก็คือเรื่องของหมูป่าอคาเดมี่ทีมหมูป่าอคาเดมี่ซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยทั้ง13ชีวิตเนี่ยรอดชีวิตกับออกมาทั้งหมดนะครับตอนนี้น้องๆออกมาได้ทั้งหมดแล้วแต่คุณผู้ชมคะเวลาไปที่ไหนตอนนี้เราเรียกว่าเป็นคำฮิตมากเลยนะอย่างดิฉันไปเจอใครหรือพระเถระนุเถระอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามทักทายถามทักทายว่าไม่อยากไปเที่ยวถ้ำหรออะไรคือไปทำข่าวที่ไหนก็จะถามว่าไปที่ถ้ำบ้างหรือเปล่าไปเที่ยวถ้ำบ้างหรือเปล่าก็ทักทายกันคือล้อเล่นกันด้วยความสนุกสนานนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือในทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ต้องยกย่องแล้วก็ขอบคุณกับทีมหน่วยซีลหน่วยอาสาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งหมดเป็นหมื่นชีวิตนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งหมดแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังคงแสดงความเสียใจนะคะกับจ่าสมานวีรบุรุษวีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับวีรบุรุษถ้ำหลวงคือจ่าสมานสละชีวิตของนันนะครับหรือว่าจ่าแซมคือเข้าไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็เสียชีวิตในถ้ำนะครับก็ตอนนี้นะครับจากความดีของจ่าสมานคือถึงแม้จะเป็นทหารที่มียศไม่ได้สูงมากนะครับแค่เป็นจ่าแต่ว่าจิตใจนั้นยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ก็คือเสียสละโดยเอา
วันหยุดของตัวเองเนี่ยขอไปช่วยเหลือน้องๆ นะครับขึ้นคืออดีตจ่าสมานนี่เป็นหน่วยซิลมาก่อนแล้วก็เคยทำงานร่วมกับหน่วยซิลเวลามีงานของหน่วยซิลมีการกู้ภัยการช่วยเหลือนี่จ่าสมานก็จะอาสาไปช่วยเหลือนะครับจ่าสมานนี่ลาออกจากหน่วยซิลละ มาอยู่ที่การท่าอากาศทอนะครับมาอยู่ที่ทอสนามบินสุวรรณภูมิแต่พอหลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าเด็กๆไปติดอยู่ในถ้ำนะครับจ่าสมานก็ขออาสาไปช่วยเหลือโดยการขึ้นเครื่องบินไปก็จะเห็นภาพสุดท้ายที่จ่าสมานถ่ายเฟซบุ๊กก่อนที่จะขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปช่วยเหลือเด็กๆทำภารกิจช่วยเหลือเด็กๆคุณผู้ชมก็มีภาพมีอะไรมาให้เราได้เห็นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความสูญเสียที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะคะแต่ก็ได้กำลังใจนะคะจากคนไทยทั่วทั้งประเทศก็ได้รับการยกย่องนะครับจากคนไทยทั้งประเทศให้เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงจริงๆตอนนี้คือกระแสของเรื่องเด็ก13ติดถ้ำเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้ววีรบุรุษถ้ำหลวงเนี่ยยกให้จ่าแซมแล้วก็จะมีคนที่มาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะปั้นเป็นรูปปั้นจ่าแซมไว้ที่หน้าถ้ำอนุสาวรีย์ให้กับจ่าแซมซึ่งก็ได้รับการตอบรับแล้วนะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ท่านก็มีแนวคิดนะครับขึ้นมาว่าจะสร้างปั้นอนุสาวรีย์ของจ่าแซมที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันดีเดย์ที่คนชาวเชียงรายเนี่ยอาสาไปช่วยกันทำคลีนนิ่งเขาเรียกทำความสะอาดที่บริเวณรอบถ้ำและหลังจากนั้นก็จะมีการปั้นอนุสาวรีย์ของจ่าแซมขึ้นมาเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ทุกคนรู้จักไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเนี่ยรู้จักกับถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักเลยว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักและก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าทั่วโลกเดินทางมาที่เที่ยวไทยเดินทางที่เที่ยวไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือความเสียสละของจ่าแซมคือทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมที่ขุนน้ำนางนอนเนี่ยเอาตอนนี้พูดกันตรงนี้เลยนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดมาเนี่ยมีทั้งความเสียสละทั้งความเอื้อเฟื้อและที่สำคัญความสามัคคีแล้วเราก็ยังได้เห็นความอดทนของ13หมูป่าที่อยู่ในถ้ำหลวงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องราวดีๆทั้งหมดเลยค่ะใครจะปั้นรูปใครมีนโยบายที่จะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ได้ทำให้เด็กๆหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเดือดร้อนทำไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จนะครับถอดบทเรียนของการแก้ปัญหาในช่วงที่วิกฤตที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆมากมายความสามัคคีอย่างที่คุณทิติยากรบอกนะครับแล้วก็ความอดทนของเด็กๆและที่สำคัญนะครับคุณทิติยากรก็คือโค้ชเอกซึ่งเข้าไปกับเด็กๆเนี่ยเคยบวชเรียนมาแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองเคยบวชเรียนมานั่นคือการปฏิบัติธรรมการใช้สมาธิเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆแล้วถ่ายทอดมาสู่เด็กๆให้เด็กๆที่ติดถ้ำอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำสมาธิมาได้ทำสมาธิเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานลงนะครับเพราะว่า9วันเต็มๆนะครับที่ไม่เจอเด็กๆเนี่ยทุกคนในต่างรอคอยความหวังคือรอคอยความหวังทุกนาทีทุกวินาทีเด็กๆเหล่านั้นจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันปลอดภัยไหมเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมถ้ำเข้ามาถ้าเราเคยดูหนังนะครับเราดูหนังแล้วเราก็จะเห็นหนังเวลาน้ำท่วมเวลาต้องเอาหนีเอาตัวรอดพระเอกหรือว่าหนีอาการหนีเอาตัวรอดในน้ำนี่มันลำบากมากและที่สำคัญก็คือน้ำที่ถ้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ขุ่นด้วยคนหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเด็กๆนั้นจะอยู่กันยังไงจะจมน้ำไหมหรือจะเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากที่9วันแล้วก็นักดำน้ำเข้าไปเจอที่เป็นชาวอังกฤษนะครับเข้าไปเจอก็ทำให้ทุกคนเนี่ยชัยโยโห่ร้องแล้วนะเพราะว่าเด็กๆทั้ง12คนแล้วก็โค้ชอีก1คนเขาปลอดภัยรอดชีวิตแล้วก็ปลอดภัยทั้งหมดนะครับซึ่งก็นอกจากนี้เราก็ได้เห็นถึงการเตรียมพร้อมที่จะนำเด็กๆออกมานะครับแล้วก็เห็นโค้ชเอกเนี่ยแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในถ้ำว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเราต้องมีสติต้องมีสมาธิดื่มน้ำจากคือใช้หลักพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยแล้วก็ทำให้มีชีวิตรอด
กลับมาได้จนถึงวันนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปที่จ่าแซมครับจ่าแซมวีรบุรุษของถ้ำหลวงนะครับครับก็มีข่าวในส่วนของพระพุทธศาสนานะครับก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับก็ประทานผ้าไตรบังสกุลพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2561พระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2561นะครับมีความว่าด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญผ้าไตรบังสกุลประทาน5ไตรไปทอดหน้าหีบศพจ่าสมานกุนันในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับณวัดบางคูจังหวัดร้อยเอ็ดในวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561นะครับในโอกาสนี้นะครับโปรดให้เชิญรับสั่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้วายชนคลายโศกให้ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบต่อไปนะครับก็เป็นความปลื้มปิติยินดีของพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของจ่าแซมนะครับที่มีวีรบุรุษที่เสียสละแล้วก็ได้รับการยกย่องซึ่งถ้าเราเห็นจากข่าวตอนนี้คือในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะทำอนุสาวรีย์ของจ่าแซมที่สวนสาธารณะที่ร้อยเอ็ดนะครับรวมทั้งจะมีการปรับปรุงแล้วก็ทำถนนให้เป็นชื่อของจ่าแซมเพื่อระลึกถึงความเสียสละและคุณงามความดีของจ่าแซมนะครับค่ะอยากอธิบายถึงเรื่องของผ้าบังสกุลนิดหนึ่งก็คือผ้าบังสกุลเนี่ยเป็นผ้าที่เอาไปทอดหน้าศพ คือหน้าศพของจ่าแซมก็สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรไปให้เพื่อที่จะให้พระภิกษุมาชักผ้าบังเขาเรียกว่าชักผ้าบังสกุลผ้าบังสกุลก็คือผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้ได้เมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าไม่อนุญาตให้ใช้นะก็คือต้องเอาเวลาผ้าเนี่ยจะใช้ผ้าจีวรเนี่ยจะต้องไปชักเอาผ้าที่อยู่ในศพคือเมื่อก่อนเวลาศพตายปุ๊บเนี่ยเขาจะห่อโดยผ้าขาวใช่ไหมห่อโดยผ้าขาวเสร็จแล้วเขาก็เอาไปทิ้งเอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าที่ประเทศอินเดียเขาจะเอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าพระก็จะไปชักผ้าบังสกุลก็คือไปชักผ้าบังสกุลจากศพที่เสียชีวิตเอามาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรตัดเย็บเป็นผ้าจีวรสีขาวอะคะสีขาวไม่ใช่สีขาวคือได้มาสีขาวมาย้อมมาแล้วก็มาย้อมเป็นสีเหลืองอ๋อนำมาย้อมอีกทีนึงให้เป็นสีเหลืองย้อมเป็นสีเหลืองแล้วก็เอามาใช้ห่มนุ่งห่มอ๋อนุ่งห่มเอาไปใช้ที่เป็นจีวรจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อนั่นคือที่มาของผ้าบังสกุลทำไมต้องมีการอะไรนะฮะถวายผ้าบังสกุลผ้าบังสกุลใช่ครับอานิสงส์ของผ้าบังสกุลนะครับค่ะพระเจ้าก็เคยตรัสไว้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระเจ้าเนี่ยค่ะคือท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากท่านเหาะเหินเดินอากาศได้ท่านก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ไปเจอนางเทพธิดาคนหนึ่งนะครับซึ่งองค์หนึ่งนะครับเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามมากพระโมคคัลลานะก็สงสัยว่าทำไมผิวพรรณนี้เปล่งปลั่งแล้วก็สวยงามกว่าคนอื่นมากทำไมพระโมคคัลลานะก็เลยถามเป็นเพราะอะไรก็นางเทพธิดานั้นก็บอกว่าเป็นเพราะว่าถวายผ้าบังสกุลให้กับพระก็เลยได้รับอานิสงส์ก็คือมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งรวมทั้งอย่างนี้นี่เองรวมทั้งเมื่อเกิดมาบนโลกนะครับก็เป็นคนที่สวยงามแล้วก็มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งนี่ก็คืออานิสงส์ของการถวายผ้าบังสกุลโอ้คุณผู้หญิงคะครับอยากสวยงามคุณพิธีกรอยากสวยงามเนี่ยต้องถวายผ้าบังสกุลให้กับพระนะต้องไปเอาที่ป่าช้าไหมคะไม่ต้องเอาไปเอาที่ป่าช้าทุกวันนี้ก็พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้แล้วก็คือเราไปซื้อมาแล้วก็ไปถวายท่านได้ไปถวายอ๋อซื้อตามร้านทั่วไปอ่ะที่มีขายสมัยก่อนเนี่ยก็จะผ้าจะไปเอาจากที่ศพแล้วคือก็เอาผ้าห่อศพแต่ทุกวันนี้เราใช้ผ้าบางสกุลก็ไปวางไว้ตรงหน้าศพก็จะชักผ้าบางสกุลก็คือเอาก็จะมีศพผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ในโรงใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสายสินเนี่ยต่อเข้ามามาถึงผ้าบางสกุลก็พระท่านก็จะไปเอาไปเขาเรียกไปชักผ้าบังสกุลไปชักผ้าบังสกุลเอาก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่มีที่ดีมากและเป็นอานิสงส์ที่
แต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะได้อันนี้ส่งผลบุญเยอะๆก็ต้องเข้าไปที่ป่าช้า ไปดึงเอาผ้าสีขาวมาย้อมแล้วก็ถวายพระท่าน อย่างนี้จะได้ไหมในยุคนี้อาจจะยากแล้วเนาะใช่ครับอาจจะยากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สะดวกง่ายๆเอาตามที่เราทำได้ก็คือนำไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ถวายได้เช่นเดียวกันถวายที่หน้าศพเป็นผ้าบังสุกุลแท้ค่ะพูดถึงในเรื่องของการอุปสมบทบ้างดีกว่านะคะในช่วงนี้ที่บอกว่าเป็นเดือนแห่งมหามงคลนะคะที่เทศบาลนนทบุรีค่ะก็ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่นะคะเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขออภัยค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีนายพานุแย้มศรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะโดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและก็มีนายพลขออภัยค่ะและก็มีพลตีเทิดชัยนิยมนะคะเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบกหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนร่วมในพิธีด้วยนะคะเทศบาลนนทบุรีค่ะได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่นะคะคุณผู้ชมโดยมีผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทตามโครงการนี้เนี่ยจำนวนถึง67คนด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพิธีกรรมเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่8นาฬิกาแล้วนะคะวันนี้ก็คงยังเริ่มอยู่นะคะได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงแล้วก็วัดแคนอกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยก็เนี่ย11นาฬิกาก็คงจะยังมีพิธีอยู่พ่อเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานแล้วก็เป็นประธานในการบวชซึ่งตามเขาเรียกว่าบวชแล้วก็ได้บุญบุญของการบวชนะครับคนที่บวชเนี่ยบอกว่าได้บุญมากถึง64กัปนะพ่อแม่ของคนที่บวชก็ได้บุญ32กัปและคนที่อนุโมทนาที่ร่วมบุญด้วยนี่ได้บุญในอานิสงส์32กัปนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบวชมีอานิสงส์มากกัปนึงเนี่ยเทียบเท่ากับอะไรกัปนึงเป็นร้อยปีหนึ่งกัปหนึ่งกัปเป็นร้อยปีใครที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอดีตไม่ใช่เขาเรียกว่าได้บุญได้อานิสงส์อนาคตชาติแล้วกันอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมได้มาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อได้ด้วยนะคือในพระไตรปิฎกก็เคยพูดไว้นะว่าเคยมีเรื่องเล่าช่วงหนึ่งก็คือพระยายมราชเนี่ยไปถึงเวลาของชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตก็ไปรับชายหญิงคู่หนึ่งมาแล้วก็เพราะว่าชายหญิงคู่นี้ไม่เคยทำบุญเลยนะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอะไรเลยปรากฏว่าอะไรอย่างงี้พอเอามาพิพากษาเสร็จก็เห็นว่าไม่เคยทำบุญมีแต่ทำบาปทำอะไรก็เอาไปโยนลงกระทะทองแดงปรากฏว่าพอโยนสามีภรรยาคู่นี้ลงไปปุ๊บมีดอกบัวขึ้นมารับอ้าวทำไมอ่ะมีดอกบัวขึ้นมารับมีดอกบัวขึ้นมารับตลอดค่ะพระยายมราชก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีดอกบัวขึ้นมารับทั้งที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดทำแต่บาปมาก็เลยให้เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นพระยายมราชยมพบาล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 เนี่ยไปตรวจสอบโดยเฉพาะอะไรค่ะปรากฏว่าพ่อแม่ของปรากฏว่าชายหญิงคู่เนี้ยมีลูกบวชเป็นสามเณรมีลูกบวชเป็นสามอานิสงส์ของการบวชเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่ตกนรกก็คือเป็นดอกบัวขึ้นมารับปรากฏว่าพระยายมราชบอกว่างั้นให้คู่สามีภรรยาคนนี้กลับไปใหม่เอามาส่งคืนที่เดิมกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็มาทำบุญปรากฏว่าสามีภรรยาคนนี้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็หันมาเข้าวัดทำบุญอุปถากลูกปรากฏว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปก็ไปเกิดในสวรรค์นะครับนี่ก็คืออานิสงส์ของคนอานิสงส์ของการบวชนะครับค่ะก็ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้อานิสงส์มีมากขนาดไหนต้องไป
่านแล้วก็ศึกษาในรายละเอียดดูนะฮะว่าคือในหลักของธรรมของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยได้เขียนถึงอานิสงส์ต่างๆไว้มากมายนะครับต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ดูครับครับก็มาต่อกันเรื่องของวันของเดือนมหามงคลนะครับก็คือเจ้าคณะเชียงใหม่นะครับนำทุกภาคส่วนสร้างป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2561ที่ผ่านมานะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่บ้านโป่งกลุ่มหมู่ที่4ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประจวบกันทิยะรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสปันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561นะครับโดยปลูกต้นไม้สร้างป่ารักน้ำซึ่งเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่โดยมีนายอัชชากัมปนาแสนยากรนายอำเภอดอยสะเก็ดกล่าวรายงานคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตหน่วยงานราชการองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเขตอำเภอดอยสะเก็ดและใกล้เคียงร่วมเป็นพยานจำนวนมากนะครับครับก็มีนะฮะมีคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะเป็นก็บอกเรามีทั้งหมดสีใสสีเหลืองอลามงามตาเลยครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์มหาวชิระค่ะบดินทรมหาวชิก็เดี๋ยวไปที่จังหวัดระยองกันต่อนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้เดินหน้าโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะคะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยองนะคะพระครูสิริภาวนานุโยคนะคะรองคณะเจ้าขออภัยค่ะรองเจ้าคณะจังหวัดระยองนะคะก็เป็นประธานฝ่ายการประชุมฝ่ายสงฆ์ในการประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ครั้งที่1ทับ200 2561นะคะร่วมกับนางสุภดีวิถีธรรมศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองแล้วก็เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดระยองนะคะเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์และการจัดกิจกรรมภายในชุมชนนะคะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชม เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีโดยยึดหลักประชารัฐที่ประสานพลังของทุกภาคส่วนของชุมชนในการขับเคลื่อนประเทศชาติโดยใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งสร้างอาชีพและก็การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของชุมชนโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์นะคะให้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเองค่ะครับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับถ้าเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ระบบราชการเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมนี่เราเคยหยุดวันโกนกับวันบวชวันโกนกับวันพระตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เพื่อที่จะให้ข้าราชการได้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาธรรมะก็เลยปรับมาเป็นเรื่องของการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งก็มีทั้งเด็กๆก็คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เป็นการประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้กับทันกับยุคกับสมัยนะครับเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาไปสู่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัติกรสะดวกกิจกันครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2561ณโรงแรม Just Hotel กรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารผู้ประกอบการในภาคประชาชนนักวิชาการวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมทางนี้นายกฤษิพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามิติทางด้านวัฒนธรรมโดยการนำทรัพยากรของวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนำทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและผู้ประกอบการชุมชนคุณธรรมจำนวน37จังหวัดโดยมีผู้ส่งคุณวุฒิทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานไปที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติให้ความรู้สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับชาติและยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรักความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมคะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนเท่าที่เราเคยได้มีโอกาสไปทำข่าวแล้วก็ไปสัมผัสเนี่ยทุกแหล่งชุมชนมีกันทุกที่เรียกโอท็อปถูกสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละงานฝีมือก็จะแตกต่างกันออกไปหลายๆพื้นที่ถนัดในเรื่องของการทำอาหารก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของพื้นเมืองได้นะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละที่ใช่แล้วก็เป็นจักสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นงานฝีมือที่สามารถให้กับคนที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะนำมาถักร้อยได้ซึ่งมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงทำไมมันจะต้องมีราคาสูงก็เพราะว่าเป็นงานฝีมือแล้วก็อีกอย่างนึงให้เราคิดว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะคะคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดและเป็นงานแมนเฮกแมนเฮดแฮนด์เมคเอาคำนี้แฮนด์เมคเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรต้องใช้ความละเอียดความละเอียดอ่อนและรวมทั้งความรู้องค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ในการทำเพราะฉะนั้นราคาจึงดูอาจจะสูงไปแต่ว่าคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความคงทนใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมน่าสนับสนุนนะคะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมไปที่จังหวัดไหนเนี่ยอย่าลืมไปซื้อสินค้าแล้วก็เรื่องราวนี้ชุมชนกลับมาฝากใครๆก็ได้คุณผู้ชมค่ะนะคะเป็นการช่วยเหลือชุมชนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามอีกมากมายสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134 Digital Board TPI ทางเลือกใหม่แต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย
TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th ขอเชิญกุลบุตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปร่วมอุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดพรรษาณศูนย์วิปัสสนายุพุทธเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีศูนย์วิปัสสนายุพุทธสวนประไพธรรมจังหวัดชุมพรศูนย์วิปัสสนายุพุทธเขมรังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดพรรษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยุพุทธบ้านแห่งธรรมโทร024552525เป็นเวลากว่า 2,500 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่มวลมนุษยชาติประเทศไทยมีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอยู่ประมาณ194%ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาอย่างรากมายาวนานนับตั้งแต่สมัยทวาราวดีและมีหลักฐานในสมัยสุโขทัยว่าได้รับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ผ่านทางนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ในอาณาจักรสุโขทัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงหล่อล้อมอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีคติความเชื่อค่านิยมและขนบธรรมเนียมไทยมาช้านานต่อมาในประเทศไทยมีการแบ่งคณะสงฆ์เป็นคณะมหานิกายซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่มีอยู่เดิมและคณะธรรมยุทธซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นจำนวนไม่น้อยถึงแม้จะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่พุทธศาสนิกชนทุกคนต่างก็มีหัวใจดวงเดียวกันนั่นคือความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของชาวพุทธนำหลักธรรมศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยสู่ใจไทยทุกคนโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโอเคผมตรวจแล้วถูกต้องครับท่านโทรมาพอดีครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับรวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะครับยังจะเจอกับเราในเรื่องของข่าวในแวดวงของพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องราวดีๆให้น่าติดตามอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อสักครู่นี้ก็มีข่าวด่วนเข้ามานะคะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องจ่าสมานครับที่เป็นฮีวีรบุรุษของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับค่ะครับก็มีข่าวด่วนเข้ามานะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูรนะคะทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารชั้นนาวาตรีค่ะคุณผู้ชมนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์ช้างเผือกนะคะสายสะพายเป็นกรณีพิเศษแก่จ่าเอกสมานกุนันท์นะคะซึ่งเป็นฮีโร่ผู้เสียสละชีพในเหตุการณ์ถ้ำหลวงที่ผ่านมา
คะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะครับก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ทรงมีต่อญาติของจ่าสมานนะครับจ่าสมานหรือว่าจ่าแซมนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไปร่วมนะคะในเรื่องของงานศพของจ่าสมานก็สามารถที่จะส่งใจไปได้เพราะว่าคนเราคุณผู้ชมคะมีบุญอยู่ในตัวเองทุกๆคนถ้าเราไม่ได้ไปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะคะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆอีกอย่างนึงที่เราสามารถที่จะส่งไปได้คือจ่าสมานนะครับจะอยู่ในใจของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกนี่ไปตราบนานแสนนานนะครับชื่อของจ่าสมานหรือว่าจ่าแซมนะครับจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลานเนี่ยได้เกิดมาอีกแล้วก็มากราบไหว้ได้เห็นถึงความเสียสละของอนุสาวรีย์ละกันแห่งความเสียสละนะคะแห่งความจงรักภักดีแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณผู้ชมอยากจะนึกถึงท่านนะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสมัยอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยเอาง่ายๆเราก็มีวีรบุรุษของไทยเราที่เกิดขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินไทยมากมายนะคะก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้เยอะแยะมากมายเพราะนั้นเราก็ไปกราบไหว้เพราะนั้นจ่าแซมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ให้กับลูกหลานที่เกิดมาในอนาคตนะคะได้กราบไหว้แล้วก็ขอพรคือตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแม้ตัวจะตายแต่ชื่อก็ยังอยู่ยังอยู่คุณความดีที่เคยทำไว้เนี่ยจะปรากฏอยู่ทั่วโลกจะปรากฏอยู่ในโลกในตราบนานเท่านานนะครับให้เราพึงระลึกถึงไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละแล้วก็ทำดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงใกล้ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษาแล้วนะคะชาวพุทธเนี่ยหลายๆจังหวัดนะคะก็ได้จัดสร้างรถแห่เทียนพรรษานะคะโดยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความงดงามของขบวนรถค่ะคุณผู้ชมแห่เทียนพรรษาของวัดเดิมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งได้ปั้นขึ้นก็จะมีความสวยงามขนาดไหนเนี่ยเรามีภาพแล้วก็บรรยากาศมาฝากกันเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะวัดเดิมเราก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาโดยตลอดแต่ละปีนั้นเราก็ได้ตั้งคอนเซ็ปต์และจัดทำงานขึ้นแต่ละปีต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆให้ตามยุคตามสมัยแล้วก็เรื่องเราเกี่ยวกับศาสนาเปลี่ยนไปสำหรับปีนี้คอนเซ็ปต์ของงานปีนี้ก็คือ เราได้จำลองรถเทียนพรรษาของวัดเดิมขึ้นเป็นรูปขบวนเทียนที่ยิ่งที่ใหญ่ขนาดใหญ่คือส่งเข้าที่โคราชประเภทกมีขนาดใหญ่โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือว่าสมัยก่อนเนี่ยในตัวของปราสาทหินพิมายเนี่ยก็จะมีอายุพันกว่าปีเนี่ยก็จะมีวัดสร้างอยู่ในตัวปราสาทหินแต่ว่าในปัจจุบันเมื่อมีการบูรณะได้มีการให้วัดเนี่ยย้ายออกมาสร้างณจุดปัจจุบันแห่งนี้นะที่วัดเดิมแห่งนี้แล้วในส่วนของวัดเดิมเนี่ยมีประวัติความเป็นมาว่าเป็นวัดที่เป็นวัดประจำอำเภอเป็นวัดที่ชุมชนสมัยก่อนที่เล่าให้ฟังว่ามีประมาณ1,800 ปีเนี่ยก็มีความสำคัญว่า
ในยุคโบราณหรือต่อจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญว่าประชาชนชาวพิมายเนี่ยจะต้องมากราบพระขอพรแล้วก็มาทำบุญอยู่ที่วัดเดิมนี้ประจำนะคะและทำไมวันนี้นะคะวัดเดิมมีความเกี่ยวข้องกับการทำเทียนอย่างไรถ้าถึงช่วงเดือน8หรือช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยประชาชนหรือว่าชุมชนชาวอำเภอพิมายเนี่ยจะมีจิตศรัทธาอิ่มสุขอิ่มบุญที่จะมีพลังตัวหนึ่งที่จะมาทำเรื่องของความศรัทธามาทำเทียนปั้นเทียนแกะเทียนซึ่งในเทียนพรรษาเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวของทางด้านพุทธศาสนาในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเป็นหลักธรรมแล้วก็เป็นความเริ่มใสที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภอพิมายเราเตรียมไว้แล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะคะสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้นะครับที่อำเภอพิมายจัดวันที่26 27นะครับวันที่26นี่ขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆจะไปรวมกันที่บริเวณลานพรหมทัตนะครับแล้วก็วันที่27ตอนเช้าแห่รอบเมืองพิมายเสร็จแล้วภาคบ่ายขบวนเทียนทุกขบวนก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำการแห่ร่วมกับอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทียนของอำเภอเมืองเทียนจากอำเภอต่างๆอีกหลายอำเภอนะครับก็จะไปร่วมทำการแห่ที่รอบเมืองนครราชสีมาในวันที่28อีกครั้งนึงครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวชมและเป็นกำลังใจให้กลุ่มวัดต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมช่างทุกๆวัดครับหลังจากที่ทำการแห่ทั้งพี่ไม้และโคราชเสร็จแล้วนะครับหลังเสร็จแล้วกลับมาก็จะนำมาตั้งชูไว้ที่บริที่วัดเดิมเนี่ยครับตลอด3เดือนพรรษาตลอด1พรรษาคือ3เดือนครับก็สามารถมารับชมได้มาบันทึกภาพเก็บรูปภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกได้ครับตลอด3เดือนเราจะโชว์ไว้ตลอดจนกว่าจะวันออกพรรษาแล้วเราจึงจะทำการลือครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าทำวันเดียวแล้วก็หลอมละลายนี่ร้องไห้เลยนะนี่3เดือนแต่เห็นความวิจิตรงดงามของเทียนเข้าพรรษาคือการสลักลวดลายเนี่ยทำไมไม่วางไว้เป็นปีเลยไม่ได้หรอคะไม่แพ้ที่จังหวัดอุบลราชธานีคือถ้าวางไว้เป็นปีอาจจะมีเขาเรียกว่าสีสันอาจจะเสื่อมไปแล้วก็อาจจะแตกหักได้เพราะฉะนั้นก็วางไว้3เดือนสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปนะครับก็คือเดือนเองอ๋อในช่วงเข้าพรรษาก็คือใครที่ผ่านไปที่พิมายไปเที่ยวพิมายเนี่ยก็ไปสามารถที่จะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูความงดงามของเทียนพรรษาที่จังหวัดพิมายได้นะครับไม่ต้องไปไกลถึงอุบลราชธานีที่พิมายนี่ก็มีนะครับพิมายเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับบ้านพี่เองอำเภอชุมพวงกับพี่หมายเนี่ยติดกันแล้วชุมพวงมีอะไรดีนำเสนอไหมคะยังไม่มีนะตอนนี้ก็เห็นพี่หมายพี่หมายจริงๆแล้วพี่หมายเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์มายาวนานนะค่ะเคยไปปราสาทเห็นพี่หมายหรือเปล่าเคยไปปราสาทเห็นพี่หมายเนี่ยปราสาทเห็นพี่หมายเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกแล้วก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16นะตั้งแต่พระเจ้าสุริยะวรมันที่1เลยค่ะก็ปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ปราสาทของปราสาทหินพิมายเนี่ยสูงที่สุดในประเทศนะครับก็คือใช่สูงที่สุดในประเทศสูงถึง28เมตรสูงถึง28เมตรแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเดินทางมาเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายก็ยังคงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ในยุคของขอมอาณาจักรขอมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตคือก่อนที่จะมีประเทศไทยเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่าอาณาจักรขอมเนี่ยพิมายเนี่ยตามแผนที่แล้วนครวัดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงพิมายเนี่ยเป็นหัวเมืองพิมายคือหัวเมืองหนึ่งซึ่งปกครองโดยเจ้าเมืองมีเจ้าเมืองปกครองมีพระราชวังนะครับไปดูเขาจะเป็นภายในปราสาทหินพิมายก็จะมีพระราชวังมีห้องบรรทมมีที่ประทับของกษัตริย์ของขอมกษัตริย์ของเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเจ้าเมืองของพิมายเนี่ยปกครองอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าในประวัติศาสตร์นะครับ
ก็จะมีบาลหลายๆครั้งที่เจ้าเมืองพิมายเนี่ยแข็งเมืองแข็งข้อแข็งเมืองก็จะถูกตีจากกรุงศรีอยุธยาก็คือสมเด็จพระนเรศวรก็เคยยกทัพไปตีเมืองพิมายแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เคยยกทัพไปตีเมืองพิมายถ้าเกิดมีการแข็งข้อเกิดขึ้นนะครับเจ้าเมืองพิมายแข็งข้อเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานนะครับแล้วก็ในช่วงของการเข้าพรรษาเนี่ยก็คือมีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งก็จะเห็นความวิจิตรงดงามซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเดิมที่มีมาตั้งแต่ประเทศไทยนะมีมาก่อนคือมีมาก่อนสยามเกิดขึ้นมาซึ่งชาวพิมายเนี่ยลูกหลานของชาวพิมายยังคงอนุรักษ์แล้วก็รักษาแล้วก็ฟื้นฟูมาถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งภาษาโคราชคนพิมายเนี่ยจะพูดภาษาโคราชเป็นสำเนียงไหมคะสำเนียงภาษาโคราชภาษาไทยแต่สำเนียงโคราชคือที่บ้านเขาเรียกภาษาโคราชเลยครับคือพูดกันแบบโคราชคือคำพูดคำพูดเราแล้วคนพูดภาษาโคราชพูดภาษาโคราชกับภาษาโคราชคือพิมายเนี่ยจะพูดภาษาโคราชสำเนียงถ้าจะมากที่สุดในโคราชเลยก็ได้ว่าได้ก็พิมายก็จะมีอำเภอพิมายส่วนใหญ่คนพิมายเวลาเราจะสังเกตง่ายก็คือเวลาเราไปเห็นนามสกุลก็จะชอบลงท้ายด้วยพิมายอย่างเช่นพบพิมายมาพิมายลงท้ายสุขพิมายดิฉันเป็นแฟนคลับสุขพิมายเป็นแฟนคลับสุขพิมายสุขพิมายภาษาเราไม่ออกชื่อนะอ๋อสุขพิมายเนี่ยคุณเสกนามสกุลยังไม่ต้องออกชื่อครับก็คือก็จะลงท้ายด้วยพิมายคือนั่นคือคนพิมายโดยถิ่นกำเนิดโดยเรียกว่าเป็นดั้งเดิมนามสกุลดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาใช่ครับก็ความเป็นความภาคภูมิใจของคนพิมายนะแต่ว่าก็จะมีนามสกุลที่เรามองแล้วโหยเป็นคนโคราชแน่เลยดูนามสกุลก็รู้ใช่แล้วก็โคราชนี่ก็จะติดบุรีรัมย์ครับโคราชนี่ก็จะเป็นเนินอะไรนะสูงเนินสูงเนินสูงปักธงชัยด่านเกวียนหนองกระโทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะลงท้ายด้วยลักษณะคือถ้าเป็นรู้เลยว่าเป็นคนถ้าเป็นอำเภอโชคชัยคือโชคชัยเดิมคือกระโทกเปลี่ยนจากกระโทกมาเป็นโชคชัยค่ะสมัยก่อนนะคงจะอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเวลาจะตั้งนามสกุลทีนึงเนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพนะคนกรุงเทพก็จะตั้งนามสกุลยาวๆใช่ไหมหรือว่ายาวๆยาวๆเพราะว่าคนกรุงเทพเองเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาแซ่ไงมีแซ่มีอะไรมีอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีการศึกษาค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นดิฉันชอบนามสกุลนี้เจริญพาณิชย์ก็จะพาณิชย์ในเรื่องของการค้าเพราะคนจีนชอบค้าขายใช่ครับนะคะก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยเป็นนามสกุลเขาค่อนข้างจะยาวแล้วเพราะนะพูดถึงแต่ถ้าเป็นคนโคราชเนี่ยพอไปขึ้นอำเภอไปตั้งนามสกุลเขาคงจะบอกว่านามสกุลอะไรก็เอาง่ายคืออำเภอตัวเองอำเภออย่างสุขพิมายไม้พิมายพบพิมายเอาให้ข้างหลังหรือว่าเป็นจังหวัดเป็นอำเภอกระโทกเป็นอำเภอของตัวเองโกนกระโทกอะไรกระโทกเยอะแยะหมดแล้วพี่ไพฑูรย์เนี่ยเป็นคนชุมพวงอำเภอชุมพวงคนโคราชนี่แหละแต่ว่านามสกุลเนี่ยลงท้ายด้วยอะไรสีหงอ้าวมาได้ยังไงสีหงซึ่งจริงๆแล้วโคราชเนี่ยโดยความที่คุณพ่อของผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดมหาสารคามคมาแต่งงานคุณแม่ที่เป็นคนโคราชอ๋อเป็นลูกเพราะฉะนั้นก็เลยใช้นามสกุลคุณพ่อที่มาจากมหาสารคามก็เลยไม่ได้ใช้นามสกุลโคราชเพราะคุณพ่อก็คงจะเป็นบรรพบุรุษของคุณพ่อเคยถามไปก็คงจะนู่นละตั้งแต่สมัยลานช้างลานนานู่นละครับลานช้างก็คือมาจากอพยพมาจากทางฝั่งเหนือฝั่งจีนฝั่งจีนลงมาแล้วก็มาที่ลาวกลายเป็นสีหงอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนคำมาเมื่อก่อนอาจจะเป็นสีหงที่แบบว่า อยู่นู่นนะคะจีนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เป็นการจินตนาการพูดคุยกันไปนะคะในเรื่องของนามสกุลแต่อย่างที่บอกว่านามสกุลแต่ละคนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันขึ้นมาง่ายๆนะพูดง่ายๆคือบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์บ่งบอกถึงบรรพบุรุษว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบในเรื่องของโคราชนี่เราคุยกันยาวมากเลยนะพูดถึงบ้านผมก็เพราะฉะนั้นเลยคุยได้เยอะหน่อยพูดถึงโคราชนะครับก็จะมีเรื่องราวของโคราชนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยววิถีพุทธณวัดหมื่นไวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมทั้งไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปติดตามรายงานพิเศษได้จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับThank you.
พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่พี่น้องเราชาวตำบลไว้ให้ความเคารพและศรัทธาได้มาขอพรในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะได้นะครับและก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการขอพรพูดถึงโบสถ์นะครับ4เสา9ประตู8หน้าต่างซึ่งเป็นปริศนาธรรมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเรียนรู้แล้วก็มาหาข้อเท็จจริงหรือมาหาข้อมูลนะครับในพื้นที่คำว่า4เสาเนี่ยหมายถึงอะไรคำว่า9ประตูเนี่ยหมายถึงว่าอะไร8หน้าต่างนี่หมายถึงว่าอะไรนะครับซึ่งเป็นปริศนาธรรมอยากให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมสักการะโบสถ์วัดไวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็กล่าวขานกันมาถ้าพื้นที่ไหนจะสร้างวัดนะครับพื้นที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านหรือประชาชนพื้นที่ต้องมีการเคารพสักการะในพื้นที่แห่งนั้นนะครับแล้วส่วนในเรื่องของภายในโบสถ์นะครับพระปางป่าลีไลนี่จะเป็นพระปางนั่งหอยตีนเนาะชาวบ้านผมนะครับแล้วก็ด้านกระแบด้านความนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อมโยงกับวัดพนมวันหรือพนมวันในเขตของจังหวัดนครราชสีมาจะเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ร้อยเรียงมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกันอยู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของพระประธานเนี่ยปางป่าลีไลแล้วพระประธานด้านหลังหรือจุฬามณีด้านหลังนะครับจะมีประมาณ5ที่นะครับที่แรกก็คือพม่านะครับในประเทศพม่าที่2คืออยู่ที่เชียงใหม่นะครับแหล่งที่3นะครับไปอยู่ที่อุบลแหล่งที่4ก็อยู่ที่วัดหมื่นไวจังหวัดนครราชสีมาเราได้ไปเที่ยวที่วัดหมื่นไวยซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุ300กว่าปีนะคะแล้วเราก็ได้ไปเห็นประติมากรรมของโบสถ์กลางน้ำได้ไปฟังประวัติเรื่องราวที่ดีๆของวัดหมื่นไวยซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาและตอนนี้เรามาที่ร้านอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมนะคะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาถ้าไม่ได้มากราบขอพรคุณย่าโมของเราแสดงว่าท่านน่ะยังมาไม่ถึงจังหวัดนครราชสีมานะคะและการกราบขอพรคุณย่าโมนะคะสามารถมากราบขอพรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าคุณย่าโมเนี่ยท่านให้ความเมตตาให้ความสุขแก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอพรกันได้ทุกวันและอย่างที่บอกนะคะว่ากลิ่นธูปไม่เคยจางหายฉะนั้นถ้าใครมาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ต้องมากราบขอพรคุณย่าโมนะคะสำหรับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาอยากจะเชิญชวนให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาถ้าอยากจะสอบถามเรื่องของที่พักร้านอาหารหรือว่าเส้นทางการเดินทางนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ Facebookททนักงานนครราชสีมาหรือ www.เที่ยวอีสาน.com หรือโทรศัพท์มาถามได้นะคะ044-213-666ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นของทุกวันนะคะแล้วก็ถ้ารักเมืองไทยอยากออกมาถ่ายมุมเท่ๆอยากมาจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเท่ได้และเที่ยวได้ทุกเวลานะคะขอบพระคุณค่ะว่าหยุดยาวไงในช่วงเข้าพรรษาไปที่ไหนมีหยุดยาวหลายวันนะใช่ก็คือวันที่28วันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่29วันอาสาหบูชาวันที่30วันอาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็วันที่31เนี่ยก็เป็นวันชดเชยวันอาสาหบูชาก็หยุดได้4วันติดต่อกันนะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้หลายๆคนเนี่ยลาพักร้อนต่อไปอีกเพราะว่าใช้โควต้ายังไม่หมดใช่ไหมโควต้าลาวันลาพักร้อนยังไม่หมดใช่ไหมต่อได้ช่วงนี้พักร้อนไงนะฮะร้อนกับฝนมาพร้อมกันเข้าพรรษาพอดีก็ได้ทำบุญแต่หลายๆคนนะคะเขาบอกว่ามีโปรแกรมแล้วนะหลายๆคนมีโปรแกรม
บวชปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้หญิงถือศีลก็ได้แต่ก็อนุโมทนาน่ายินดีอย่างนึงก็คือเด็กๆที่ติดถ้ำทั้งที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง13คนนะครับหมูป่าทั้ง13คนเห็นข่าวมาแล้วครับว่าหลังจากที่หายดีแล้วก็จะมาบวชถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งคนที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็จ่าแซมด้วยครับนะคะก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากคุณผู้ชมให้กับคุณผู้ชมไว้นะครับก็คือในช่วงของการที่เด็ก13คนหมูป่าคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็มีครูบาที่เข้าไปที่เข้าไปแผ่เมตตานั่นก็คือครูบาบุญชุ่มนะครับซึ่งครูบาบุญชุ่มเนี่ยเข้าไปปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เกิดกระแสในโลกโซเชียลว่าท่านขลังหรือท่านอะไรต่างๆก็แต่จริงๆแล้วท่านพูดเสมอนะครับว่าอยากให้ยึดถึงคำสอนของท่านไม่ต้องไปยึดเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อะไรทั้งสิ้นนะครับให้ยึดถึงคำสอนของท่านคือท่านมีคำสอนอยู่สิ่งมี3ข้อที่อยากให้ทุกคนนำมาปฏิบัติก็คือเรื่องของคำสอนว่าคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยควรจะมีอยู่3อย่างอยู่ในตัวเรานั่นก็คือมีจิตใจที่ดีนะครับมีการพูดจาที่ดีและการทำสิ่งที่ดีๆนะครับนะครับยึดเอาคำสอนของท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตดีกว่าครับดีกว่าไปหาเครื่องรางของขลังจากท่านซึ่งท่านก็ไม่ได้มีเครื่องรางของขลังอะไรนะครับเป็นคนอื่นทำขึ้นมาทั้งนั้นท่านให้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือ3ข้อใช่เป็นคำสอนของท่านที่เราได้ไปยึดเอาคำสอนของท่านยึดเอาหลักปฏิบัติของท่านที่ท่านปฏิบัติทำที่ท่านนำมาปฏิบัติยึดไปยึดเอาตรงนั้นแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันดีกว่าที่จะไปยึดเอาเรื่องของเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงจุดนั้นอาจจะเขาเรียกว่าเป็นแค่กุศโลบายในการเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่จริงๆแล้วหลักคำสอนที่ท่านปฏิบัติมาก็คือเดินตามพระพุทธเจ้าครับเป็นคำสอนของพุทธองค์ในพระไตรปิฎกซึ่งท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมองดูเวลาในช่วงนี้หมดเวลาในชั่วโมงข่าว WBTV แล้วนะคะจะเจอกับเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์วันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134